สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้านอุทยานนครสวรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีหน้าอะไรสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมนี่นะครับหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับหมู่บ้านก็จะมีโรงเตี๊ยมโรงอาหารโรงภาพยนตร์อะไรอันนี้ยังมีเซเว่นเลยครับผมหมู่บ้านกองสวรรค์เราจะสร้างอะไรก็จะมีห้องจุ้ยหน้าบ้านก็จะดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลอดสมมังกรสวรรค์ที่สุพรรณนะครับข้ามบันไดสวรรค์มาแล้วมาหมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่จอดรถใหญ่โตมากเลยโอ้นี่มีโรงหนังด้วยเยาวราชมีราชวงศ์มีทรงวาดจะบ่มีอเมซอนนี่หอชมวิวโรงเตี๊ยมมาลอดสูงว่ายสารนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีจุดสองก็จะมีหมายเลขบอกนะครับว่ายตามจุดนะครับไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาที่ข้างในนะครับนี่ก็เป็นประเดี๋ยวกรรมสวยงามมากเลยนะครับนี่เหรอสารละโมเนียนะคะนี่ก็จะเป็นนะครับนี่ของดั้งเดิมชาจะมาสุพรรณบุรีสักการะเสร็จแล้วเราก็จะออกมาแล้วยังมีของมวยไทเก๊กอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็จะมีท่าบอกแสดงแรงมากเลยครับผมนะครับตรงมังกรสวรรค์ก็จะมีอย่างเงี้ยใหญ่มากสนใจเข้าชมด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะสามารถมาติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่ด้านในตรงมังกรได้เนี่ยครับเป็นโต๊ะทำงานของพระท่านบรรหารแจ่มใสศิลปาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยครับเนี่ยเวลาท่านมาปฏิบัติหน้าที่ที่สุพรรณมาทำงานนี่นะท่านก็จะมาห้องนี้ครับผมรูปนักสัตว์ต่างๆจากทางจีนนะครับนี่ก็เป็นชวดฉลูนี่ก็เป็นหอให้อาหารปลาด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสวยงามมากครับผมสำหรับใครที่มาสุพรรณก็จะลืมแวะอุทยานแห่งชาติมังกรสวรรค์นะครับ